ัสดีครับกับไมค์ครั้งสำหรับไมค์คราฟอีกรอบหนึ่งนะฮะพาร์ทนี้เราจะมาทำอะไรดีฮะกลับมาสำหรับไบโอมกับเบียร์ครับเดี๋ยว 1.7.9 เนี่ยไปเล่นทีหลังนะฮะโอเคครับอ่ะเรื่องสีแสงมันแก้ไม่ได้นะครับคือว่าไอเรื่องแสงเนี่ยที่พาร์ทที่แล้วแสงมันจ้าเนี่ยคือพอเปิดไมค์คราฟเป็นจอฟูลสกรีนแล้วแสงมันจะปรับให้เองครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไงนะครับแสงมันจ้าเลยไปลง texture pack นะครับซึ่ง texture pack นี้ก็จะช่วยลดความจ้าของแสงลงได้นิดนึงนะ texture pack นี้มันก็โอเคอยู่สังเกตว่าสีหญ้าจะไม่จ้าแบบตอนที่ใส่ default texture pack แล้วนะโอเควันนี้เราก็ทำอะไรกันดีมีอะไร burst boot tank โอเคพาร์ทที่แล้วเสียงผมเบาเพราะไมค์มันอยู่ห่างปากโอเคพาร์ทนี้เอาไมค์เข้าใกล้ปากเลยเนี่ยติดปากเลยเนี่ยโอเคมั้ยฮะเสียงดังขึ้นยังโอเคนะเอาออกมาเอาออกมาทั้งหมดดีพออุ้ยหินหมดแล้วต้องไปหาหินนะครับไปหาหินแป๊บเราจะขุดลงไปข้างล่างดิลองเนี่ยอะไรอ่ะอีกแอคุณหลังบ้านเนี่ยเอ้ยตรงนี้คิปเปอร์ระเบิดคุณดิเอ็กเจอร์แพ็กโดคูคราฟนะครับก็ไปหาใช้กันได้นะครับเสียงซอมบี้มันอยู่เนี่ยลองขุดไปหน่อยนะครับเพื่อจะจ้าเอ๋อะมันนะครับเพราะมันจะรบกวนสิรบกวนเรามากเวลานอนมันอยู่ใต้บ้านเราอะเราต้องขุดเอ้ยมีแร่หน่อยก็ดีนะเนี่ยอยากได้เหล็กอะนะได้ปรับเป็นนอร์มอนได้ดีนะครับเล่นอีซี่แล้วมันไม่ภูมิใจหรอกฮะจริงมันง่ายเกินไปเสียงสเกลตันก็อยู่นะขุดก็ระวังหน่อยนะฮะบางทีเดี๋ยวแม่งตกผมเชื่อว่ามันดักเราแน่นอนเอ้ยอยู่ไหนอ่ะออกมาแล้วดีๆซอมบี้นั่นไงเป็นดันเจี้ยนเลยนะฮะเดี๋ยวทำทางลงแป๊บนะครับเอ้ยตั้งใจจะกวนกันใช่ไหมเโอเคแสงสีแบบนี้พอใช้ได้นะครับไม่แสบตาบึ้มไปหมดเยี่ยมครับเราก็จะได้ของฟรีครับเฮ้ยเยอะไปฟันไม่โดนด้วยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ใจเย็นเดี๋ยวกูลงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้โหมีไอตัวไม่พึงประสงค์อ่ะตายไม่รอดอ้าวบักอีกอ๋อเรายังไม่มีเตียงนะครับแย่จริงโอ้โหเดดพอยท์นี่เราอยู่นี่ไงเราไปตายตรงนี้อ๋อมันเป็นถ้ำนี่เองโอเคโอเคชอบใจแล้วเอ้ยเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีเตียงอ่ะมันไม่มีแกะทำไงอ่ะแกะมามีอ่ะโอเคครับเราประสบปัญหาอย่างนึงฮะมันไม่มีแกะครับเออทำยังไงดีครับแกะไม่มีฮะปัญหาดูแกไม่มีครับปัญหาเกิดแล้วฮะเราจะหาแกได้ที่ไหนครับไม่มีขนแกเราก็ทำเตียงไม่ได้ฮะเนี่ยครับความแย่ของไบโอมสเฟียร์มันเป็นเนี่ยครับเราก็ต้องอยู่แบบลำบากกันนิดนึงนะครับแล้วอินเวนทอรี่ของไมค์ครับมันกดอะไรวะเนี่ยติดนะฮะติด
ไปติดเทอร์ลงเทอร์เรียมาแล้วมันแย่อุ้ยอะไรอ่ะมันถือได้มามีลูกซอมบี้ด้วยต่อทางลงมาดิวิชโชเวลโอ้โชเวอร์เหล็กด้วยอ่ะไม่ดอกโอ้ยเสียงเพลงไมค์ครับเพลงนี้ผมชอบมากไม่รู้รู้ไม่รู้หรือไม่ก็ตามอะไรจะมาไม่ก็มาตอนนี้ของคุณผ่านนะเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเผาถ่านนะเจอถ่านต้องขุดนะผมเป็นคนเอาถ่านนะผมใช่โอ้เยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เย็นผ่านเยอะนะครับใช้ได้ใช้ได้ไม่เลวเลยเราจะได้ไม่ต้องเปลืองไม้นะครับไม้เดี๋ยวเราจะได้เอาไปทำอย่างอื่นเช่นสร้างบ้านนะเราจะขยายบ้านนะโอ้เยอะ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 จริงเยอะจริงนะเนี่ยเยอะจริงเยอะจริงล่วงมาเนี่ยตรงนี้ขุดไปล่วงหรือเปล่าอย่าเล่นเลยดีกว่าแหมอันตรายต่อชีวิตจริงๆนะครับขุดผ่านนี่ตกโลกเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ผมว่าเหมือนผมเห็นเอนเดอร์แมนนะเมื่อกี้แล้วมันไปไหนอ่ะเนี่ยเออไม่อยู่ก็ดีแล้วจะได้ไม่เป็นภาระผมนะครับผมจะให้ขุดแบบสบายใจนะครับสำหรับไบโอมสเปียร์เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแร่มันจะหายากแค่ไหนเพราะที่รู้คือแค่อยู่ก็อยู่ยากแล้วฮะแต่ผมว่าเรื่องแร่นี่คงไม่น่าเป็นปัญหาหรือเปล่าอุ๊ยแตกเลยลืมไปต้องมีคราฟติ้งเทเบิลติดตัวสร้างฮะ2อันเอา3อันเลยละกันสร้างแล้วก็สร้างรวดเดียวไปเลยก็ขอมันติดตัวนะเป็นหลักสูตรอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ลงนะครับเอาไม้ติดตัวกับคราฟติ้งเทเบิลติดตัวไปด้วยฮะมันจะได้ไม่ลำบากนะอะไรพังก็สร้างใหม่ซะเฮ้ยเดี๋ยวตกโลกวะเนี่ยอันตรายจริงนะโอ้นี่ถ้าเล่นคนเดียวก็เปิดเอ็กซ์เรย์ก็ไม่ใช่ไม่ได้ลงนะเอ็กซ์เรย์แต่ผมว่าแร่มันก็หายากจริงอ่ะนะตอนนี้เรามีแอปเปิลอยู่3ฟองครับเอ้ยแอปเปิล3ฟองอะไรเล่าแอปเปิล3ลูกเนี่ยโหไปกันไปหมดแล้วสมองนะฮะจังหวะนี้เฟลว่าเฟลแย่ๆๆโอ้ ภาษาไทยวิบัติหมดนะทำไมมันไม่เจอแร่อะไรเลยโอ้โหแย่จริงนะช่วงนี้ Battlefield 3แจกฟรีนะครับจนถึงวันที่4นะครับใครยังไม่มีรีบไปโหลดนะใน Origin นะสมัครแล้วโหลดเลยฮะโหลดเลยแต่เป็นแค่สแตนดาร์ดนะ DLC DLC เราก็คงยังต้องซื้อเหมือนเดิมนะแจกแค่ตัวเกมฟรีนะก็นะใครที่ยังไม่มีรีบโหลดซะนะครับก่อนที่จะไม่ได้โหลดนะก็สำหรับคนที่ซื้อมาแล้วก็ซื้อแล้วมันลดก็จังหวะนี้ผมก็ต้องถามผมว่า GG แบบช่วยอะไรไม่ได้แบบซื้อก่อนวันหนึ่งเนี่ยวันต่อมาแม่งลดเนี่ยโอ้น่าสงสารจริงเอ้ยมันไม่มีทางขึ้นทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยเจออะไรผมได้ยินเสียงสเกลตันอยู่ข้างบนนั่นโอ้โหเฮ้ยใจเย็นเนี่ยไม่มีเตียงมันเป็นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเว้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะสเกลเยอะใจเย็นเนี่ย
โอ้จังหวะนี้ถ้าสเกลจะเยอะขนาดนี้อุ้ยทะลุปักจะงงเลยเผาได้ป่ะเนี่ยเนื้อซอมบี้ใครมาดูกันไม่ได้ด้วยโอ้ยสเกลแม่งยิงอ่ะโอ้เจ้าจอนมันยอดมากสังเวยอีกหนึ่งลูกสี่เลือดโอ้ยทุบหาใครเฮ้ยมาดิอุ้ย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 โอ้โหตอบได้ด้วยเจ็ดเด้มันเรียกพวกมาใช่ไหมเนี่ยคือดาบฟันหยิบอุ้ยอุ้ยถือหินมาจะทุบคนเหรอแย่แย่แย่ก็ดีฮะปั๊มเวลปั๊มเนื้อด้วยเอาเนื้ออุ้ยอุ้ยอย่างเยอะอุ้ยสไปเดอร์เอาใหญ่แมงมุมมาดิจะเอามาทำคนแก่เฮ้ยทำไมค่าความผิวมันลดลงเร็วจุงเบยนี่เฮ้ยเปิดได้ไงอุ้ยเปิดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวได้กินก่อนเนี่ยซอมบี้ช่วยชีวิตคุณได้ฮะหรือจะไปตายเลยยืนรีเจนนะเพราะว่าตอนที่เรากินเนื้อซอมบี้เนี่ยเราจะติดสถานะฮันเกอร์นะยิ่งถ้าเราขยับเนี่ยก็ยิ่งดีเว้ยกดอีแล้วมันจะยิงอย่างนี้นะสังเกตว่าตอนอ่ะเอ็กเซียมแพ็คนี้ก็ต้องขอบคุณไอ้ RPG ครับไปโหลดมาขอบคุณที่ UV เลยฮะคือมันเป็นของที่พีมลูวีเขาโมดิฟายอ่ะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะครับโดคูคาร์บลูวิสเบิร์กนะครับคัสตอมไมซ์บายลูวีคุงนะขอบคุณมากครับที่ให้เทคเจอร์แพ็คดีๆอย่างนี้มาไม่ได้ให้หรอกไปโหลดมาเห็นมันอยู่ในเพจใน RPG อ่ะก็เลยไปโหลดมาครับโอเคเลือดขึ้นหลอดแล้วโอ้โหเข้าบ้านด่วนสไปเดอร์มานี่ดิอุ้ยๆอะไรวะตกใจโอ้ยๆๆเฮ้ยโหเยอะๆอย่าเยอะอีกด้านเดียวไปอย่าเปิดได้ไงโอ้ยประสบการณ์เฉียดตายฮะไม่ตายเยี่ยมจำไม่ได้เฮ้ยอีกตัวโอ้ยสองตัวไอ้เหี้ยสามตัวแบบวู้แอสเกลยิงใจเย็นเฮ้ยยิงคีเปอร์นายเฮ้ยโอ้ะเชเด้อย่างเยอะฮะผมบอกแล้วฮะเชื่อไหมครับบอกแล้วครับไบโอมสเฟียร์เนี่ยไม่แน่จริงคุณอยู่ไม่ได้หรอฮะนั่นโคตรโหดแอปโอ้โหตอนกลางคืนนี่ผมว่าผมได้เวลาหาขนแกะแล้วอ่ะจริงๆบอกตรงฮะหาขนแกะด่วนฮะโอ้โหเยอะโคตรแกะนี่เฮ้ยไข่เก็บไว้ทำเคสนั่นสเกลใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มอนมันฉลาดขึ้นนะมันรู้จักหลบป้ายเงาต้นไม้ด้วยอุ้ยแมงยิงลืมไปว่าเข้าไกลแมงยิงยิงเดี๋ยวนะครับเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะเรื่องมอนนะฮะปัญหาจริงๆด้วยฮะจังหวะนี้โอ้โหแย่มากเฮ้ยกดเปลี่ยนกด
เวย์พอยต์เอ้ยไม่คอนฟิกดิรีมูฟไปเลยนะโอ้พื้นเป็นรูหมดเลยเดี๋ยวซ่อมพื้นแป๊บไปซ่อมนอกรอบก็ได้เดี๋ยวซ่อมทีหลังนะครับแต่ที่รู้คือไบโอมซัมเฟียมอนเยอะโคตรนะเพราะมันเป็นพื้นที่โล่งๆเงี้ยแล้วซอมบี้ตรงนี้หายไปหมดแล้วเนี่ยโดนแดดเผาตายหมดแล้วเอาขึ้นไม่ได้ขอบคุณมากขึ้นไม่ได้ขอบคุณมากครับมอนเยอะจริงอ่ะโอ้โหไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ฮะจังหวะนี้ยืนยันนะโอ้โหเยอะโคตรพื้นเป็นรูหมดเลยทำไงดีเปลืองคอมโบสโตนนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหรถเที่ยถ้ามีเสียงรถผ่านวิ่งผ่านเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านมาบ้านนี้สถานที่มันไม่เอื้ออำนวยเหมือนบ้านโน้นนะบ้านที่ผมเคยอยู่จังหวะนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับกว่าจะได้กลับไปบ้านโน้นก็คงอีกนานเลยท้องหินซ่อมก็ได้ทั้งหมดพื้นเพลินไปหาปลั๊กอินแอนตี้คีเปอร์ไม่ใช่เดี๋ยวบอกนะปลั๊กอินมันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ต้องบอกไปหามอดแอนตี้คีเปอร์แต่มันไม่มีเลยนะครับแย่จริงจากการไม่คีเปอร์ระเบิดพื้นพังเนี่ยใครมีลิงก์ของ 1.6.2 ก็ขอด้วยฮะจังหวะนี้ผมได้เวลาโอ้โหเฮ้ยเสียงแม่งอื้อหืออย่างเยอะเดี๋ยวอยู่ไหนลงไปไฟเอ้ยเดี๋ยวทำดาบก่อนครับอื้อหือเสียงอย่างเยอะได้ยินไหมฮะอย่างลึ่มเลยทำไปเยอะเลยรู้สึกดาบมันกากลงไงไม่รู้อ่ะครับแบบว่าฟันแป๊บเดียวพังแล้วอ่ะเอ้าผ่านสายตาไปได้ไงไม่มีแล้วสำหรับซูมนะต้องลงมอดออปติฟายนะไม่งั้นซูมไม่ได้นะถ้าลง Optify แล้วก็ซูมได้โดยการกดคอนโทรลนะครับอย่างนี้สำหรับมองที่ไกลๆได้ครับคนที่เดินผมว่าผมได้ยินเสียงสเกลตันเนี่ยเยอะแยะไปหมดอุ้ยเจอฐานแป๊บเยอะดีจะได้ไม่ต้องไปทำฐานครับแต่ตอนนี้ผมอยากได้แร่เหล็กมาทำดาบมากเลยครับหรือทำที่ขุดก็ได้จริงสิแล้วเพชรเราจะไปหาจากไหนอ่ะเนี่ยโอ้โหปัญหามันเริ่มเกิดแล้วไงฮะเพชรเนี่ยมันอยู่ที่ความลึกระดับ12ใช่ไหมแล้วไบโอมซัมเฟียเนี่ยมันก็มีอยู่แค่เนี่ยเป็นเกาะลอยๆแล้วมันจะไปเอาเพชรมาจากไหนเนี่ยอยากรู้มากมันจะมีเพชรให้เราไหมเฮ้ยโอ้ขออภัยฮะ
ะมีเพชรให้ฉันสักเม็ดไหมก็อยากได้เพชรอ่ะตอนนี้อย่าว่าแต่เพชรเลยครับเหล็กสักก้อนเรายังไม่เห็นเลยฮะจังหวะนี้นั่นไงได้ยินเสียงสไปเดอร์ตอนนี้เราต้องการแมงมุมครับเพราะเราจะเอาเส้นใยของมันมาทำเตียงนะเรามาทำผลแกะแล้วก็มาทำเตียงตอนกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมอนสเตอร์มันเป็นอะไรที่ลำบากชีวิตอย่างมากเสียงมันเป็นเสียงแอมบูแลนซ์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่เสียงยังไงฟระเห็นมีอะไรเลยปิดเสียงยังไงพวกเสียงท่ำเสียงหลอนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว2ก้อน3ก้อนเดี๋ยวเสียงมอนสเตอร์มันแบบเยอะมากอะครับใต้ตีเราเนี่ยเดี๋ยวพวกลงไปดูนะผมว่าไม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ตัวจริงเยอะมากเยอะมากเสียงมันอยู่บนหัวเสียงมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยหาไม่เจอกลายเป็นผีไปเลยมอนสเตอร์อยู่ไหนหาไม่เจอไงเนี่ยได้ยินเสียงนะเยอะด้วยได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนอุ้ยนั่นไงอุ้ยเต็มอ่ะเต็มอ่ะครับจังหวะนี้เจอแล้วเฮ้ยลงมาไหมโอ้โหยูดีหล่นลงมาในเมื่อเรารู้แล้วเราก็รู้ฮะมันอยู่เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปลงไปใหม่ฮะเราจะบุกรังมอนสเตอร์นะครับเพื่อไปหาของตอนนี้เราก็ได้โอ้มีธนูอยู่ตั้ง12อันนะเราเอาถ้าเราเอาเส้นใย4อันมาวางแบบเต็ม4ช่องเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ขนแกะ1อันนะเราต้องหาอีก8อันนะเราจะได้ขนแกะอีก2อันแล้วเราจะได้มาทำเตียงนอนนะเป็นความคิดที่ไม่แย่ในเมื่อหาแกะไม่เจอแล้วก็ทำขนแกะขึ้นได้เองเลยนี่โอ้ยแต่โอ้โดมนั้นแลบเหยียบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดอันตรายเกือบตกโลกเดินเพลินไปหน่อยจะมืดแล้วอ๋อมันอยู่ใต้น้ำเดี๋ยวนี้ต้องอ้อมๆนะกันประมาณนี้เอาดูนี้แล้วกันนะหวังว่าคงไม่ตกลงไปกลางดงหรอก17 16 15 16 12โอ้โหว่าแล้วเขตบึ้มแม้หมดเลยโอ้โหเมื่อกี้เห็นอะไรไหมฮะโอ้โหอยากจะกล่าวคำว่า GGWP เยอะมากครับเยอะมากเป็น10เลย
โดยเฉพาะครีปเปอร์นะฮะตอนนี้ทำบันไดดีกว่าเฮ้ย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 ความชิบหายบังเกิดความชิบหายบังเกิดนั่นก็ครีปเปอร์มันเยอะผมเจ้าตัวรอดจากคืนนี้ไปได้ไงเนี่ยอะไรวะโอ้ดับตัดพอฮะพอฮะจริงๆพอรอตอนเช้าอย่างเดียวแล้วโอ้ยเยอะมากไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเสร็จแล้วครับขออนุญาตเสร็จเถอะจริงๆไม่ไหวอะเคลียฮะไม่ไหวอะเคลียคนแก่มากครับโปโปอะพอคนแก่สองงานเท่านั้นพอเลยพอเลยกับครีปเปอร์ไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวกับนายอ่ะครับฟิงเทเบิลมีแล้วคือจะสร้างอีกเรียงเราก็อย่างนี้นะครับไม้สามัญผลแก่สามัญพอนอนนอนครับนอนครับนอนเลยฮะนอนเลยนอนเลยนอนเลยวางไม่ได้เลยคีเปอร์ไหนโอเคไม่มีคีเปอร์มาเบอร์เอาเตียงดูครับเตียงครูครับเสกใหม่ขอเสกเตียงหนึ่งอันเราจะไปร้านช็อตสักเดียวกันอย่างเยอะสเกลตันเนี่ยมันให้กระดูกนะครับเราก็จะได้เอาไปใส่พวกนอนนี้นั่นได้ไปล่าสเกลตันอุ้ยลูกซอมบี้เนี่ยทำไมไม่โดนเผาอ่ะเอ็นเดอร์แมนอยู่นั่นไงขอเคลียร์ตัวเขียวๆอ่ะโอ้ตายด้วยนี่อีซี่จริงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอยากจะถามว่านี่อีซี่จริงปะเนี่ยทำไมมันระเบิดทีเดียวตายวะขี้โกงไปไหนเนี่ยแล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยไบโอมนะโอ้โหระเบิดทีเดียวด้องแอบไม่มีก่อตายบอกแล้วยากจริงแฮะจังหวะนี้โอ้ไม่มีอะไรยากแบบไบโอมกับเพียแล้วเชื่อผมสิแบบธรรมดานะคือแบบพูดถึงแมปที่มันแบบไม่ใช่มอสไม่ใช่เป็นแมปแอดเวนเจอร์เลยโอ้โหยากจริงฮะยากจริงเดทผมจะพูดว่าเดทไอแลนด์เกาะล้างเกาะล้างยังไม่ยากเท่านี้ฮะจริงๆผมว่าเราไปเล่นเกาะล้างดีกว่าไหมเนี่ยจริงๆนะเริ่มจะท้อแล้วอ่ะจริงๆยากอะเนี่ยยากนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับขอลงบอลลูนนั้นก่อนเดี๋ยวไม้เรามีก่อนวะเดี๋ยวค่อยขุดใหม่ก็ได้เนี่ยวิธีทำกันบันไดเก้าอันพอมั้งแม่ช่องเว้นช่องโอเคเฮ้ยล่วงเล่นไรเนี่ยลืมนะลืมเออมีเตียงก็นอนไม่ได้นะเพราะว่ามันเช้าอ่ะโอเคเดี๋ยว
าเป็นว่าตัดพาร์ทแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าตอนนี้เช้าประมาณเที่ยงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปหาแร่กันอย่างจริงจังแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอคนเอาให้ตอนกลางคืนก่อนแล้วเดี๋ยวนอนแล้วไปแล้วแต่ตอนนี้ไปบุกหลังมันเตือนกดชิปไว้นะจะยืนเฮ้ยไม่ฮะอย่าว่าแต่10ตัวเลยผมว่าเมื่อกี้ถึง20อ่ะผมว่าเมื่อกี้ถึง20อ่ะจริงๆโอ้โหอย่างเยอะครับป่ะเราไปป้าไม่เท่นะเดี๋ยวเราจะล่อให้คีเปอร์ระเบิดใส่พวกเดียวกันนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปโดของที่หลังนะตายก็ตายตอนนี้มันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับเพราะผมเปิดไอ้นี่ไว้เกมรูฮะให้มันคีปอินเวนทอรี่ฮะจะได้ไม่นี่ก็คือพูดง่ายๆตายของไม่ตกอ่ะนะก็ขี้โกงเหมือนกันเออไหนก็ขี้โกงนิดๆหน่อยๆไม่ขี้โกงหรอกมันยากนะเห็นใจกันมากฮะไม่ใช่พระเจ้าอ่ะก็ให้สเกลตันยิงกันเองนะง่ายผมว่าผมใช้ธนูมั้งเดี๋ยวมันเยอะเฮ้ยเราได้เออเมื่อกี้ตีไก่ตายเหรอเฮ้ยทำไมได้อยู่ดีได้ขนถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่แปลกใจนะได้ขนเพราะว่าเมื่อก่อนตีซอมบี้แม่งดอกขนไก่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่น่าดอกแล้วดิทำไมดีให้เขาได้ขนไก่ไปตีตายตอนไหนโอ้โหหรือว่าดูเนี้ยซอมบี้ที่เรามีโมแจงนะถ้าคุณจะแก้ให้เนื้อซอมบี้มันเผาแล้วกินเพิ่มทีละหนึ่งก็ดีฮะมันจะเป็นอะไรที่ดีหรอคุณเล่นอย่างมากฮะจังหวะนี้ก็ลืมมาเลยครับมันจะได้ไม่เป็นภาระของคุณเล่นฮะแก้หน่อยก็ดีนะครับเนื้อซอมบี้อย่างน้อยเผาได้หน่อยนะลงว่าผมลืมแปะไฟอ่ะเดี๋ยวแปะไฟอ่ะอุ้ยได้แครอทเย้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 อุ้ยแครอทเจ้าเพื่อนยากนะครับถามว่าแครอททำไมมันเป็นไงมันก็เป็นแครอทอ่ะครับล่ะแต่พูดง่ายๆคือจะมีของกินกันแล้วโอ้เย้ว้าวมันดรอปไม่ง่ายนะมันดรอปจากซอมบี้นะแครอทนะฮะนี้เราก็จะมีของกินกันแล้วแอปได้แครอทตั้งแต่วันต้นๆแบบนี้เป็นไรที่แม่มันยอดจริงๆอ่ะนะนายเตรียมไปนี่อย่างมืดว่ารอมีเกาะอยู่ผมว่ารอมีเกาะอยู่โอเคฮะไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแล้วฮะเราจะไม่ลงไปอีกแล้วฮะเราจะอยู่ข้างบนนะนำฟาร์มฮะจังหวะนี้เราต้องฟาร์มก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่เกิดนะโอ้ไม่ใช่โดต้านะโอ้ปิดเกมต้องฟาร์มฮะต้องทำฟาร์มฮะเราเป็นชาวนาโอ้โหไม่ไหวแล้วครับจังหวะนี้มันอยู่ไม่ได้ฮะ
มีธนูก็ยิงไม่ทันหน่อยในวันนี้โอ้โหถ้าไม่ได้เกาะเหล็กอ่ะไม่ได้เกาะเหล็กไม่ได้ชุดเหล็กอ่ะลงไปอ่ะตายแจกอ่ะตายฟรีอ่ะฟรีเลยอ่ะอย่างงี้ฮะวิธีทำฟาร์มนะครับแล้วก็เอาไม้สองอันวางงี้นะครับแล้วก็วางงี้นะครับเราได้เป็นโฮนะครับไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่เราจะทำฟาร์มไม่หลังบ้านเนี่ยเป็นไรได้ง่ายดีนะนี่ครับแล้วเราก็วางแครอทลงไปนะครับกระดูกสเกลตันถามว่ามาทำไมมาทำบนนี้นี่ครับโบนะเราก็จะได้แครอทนี่ครับเยี่ยมไหมนะฮะนี่ฮะเราก็ได้แครอทเพิ่มมาเป็น2อันนะครับแล้วเราก็ขุดใหม่แล้วเราก็โบนมิวยัดนะมี40บาทนะอย่าไปกลัวเดี๋ยวเราไปฟาร์มอีกได้นะโบเป็นวิธีการฟาร์มแครอทชนิดนึงเท่า7อัน7ช่อง1 2 3 4 5 6 7ไอ้อ๋อมันไม่มีน้ำโหลืมฟาร์มแครอทกันก่อนนะเราทำฟาร์มอ่ะนี่คือวิธีการฟาร์มอ่ะเอาไปใช้เล่นใน .a ได้ทุ้ยไม่ใช่อย่านะครับเล่นได้ก็แปลกแล้วปัญหาคือไม่มีน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปตักน้ำนะเดี๋ยวเราต้องทำอินไฟไนท์วอเตอร์นะครับแล้วตักเราโอเคครับถ้ามีเสียงโคกเข้าขออภัยฮะไอ้เย็นตอนนี้เรามีแครอทอยู่เยอะพอสมควรโอเคฮะตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วโอ้ยเดทพอยต์ขึ้นเต็มเลยลบแป๊บนะโอเคครับไม่ได้เดี๋ยวไปตัดไม้นิดหน่อยนะต้นโอ๊กเนี่ยมันมีโอกาสดอกแอปเปิ้ลนะสังเกตว่าเสียงมอนจะดังขึ้นเรื่อยๆพอดึกแล้วเนี่ยแม่งเยอะเดี๋ยวเราจะรีบเข้าบ้านนอนนะตัดสองต้นนี้เสร็จแล้วพอนะเราจะทำบอสแทนเลยฟังเสียงดิฮะเป็นดงอ่ะฮะเป็นดงจริงๆเฮ้ยหัวนี่ว่ะโหแบบอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้โอ้รอบบ้านเราสว่างแล้วโอเคครับนอนนะนอนนะนอนจริงๆนอนเลยฮะโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์แอดแชร์นะครับขอบคุณครับ